สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิดอทคอมเอ็นสนทนาภาษาเด็กโขงในตอนเมื่อสปริตถูกปลุกลบความช้ำก้าวย่ำล่าแชมป์สนับสนุนโดยซูซูกิยูดริงดอนไดฟ์ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวเลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็กเลสูก้าหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองวันนี้อยู่ผมแจ็คกี้นะฮะแล้วฮอสลอนโซนั่นเองนะครับก็แน่นอนเป็นประเด็นหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งเจอการตัดสินผู้สินที่ไม่เป็นใจนะเมื่อวันเสาร์ที่แพ้สเปอร์ในการเล่น9คนทั้งล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าแล้วโดนเป่าล้ำหน้าใบแดง2ใบเล่นไปเหลือ9คนใช่ก็เลยกลายเป็นระบบใหม่ที่จะถูกนำไปใช้ในอนาคตครับ530ก็มันก็ได้ตามสภาพนะใช่ครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยคือหลังเกมนั้นก็มีเสียงแฟนบอลคู่แข่งเลยก็ชื่นชมนะว่าอย่างต่อสู้แล้วสเปอร์ก็มาได้ลูกในจะหมดเวลาอีก30วิอ่ะคือกว่าที่สเปอร์จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ก็ต้องลำบากเหมือนกันนะลำบากคือจริงๆน่าเสมอใช่ถ้าเชลมาติฟไม่อาจจะจนตัวสกัดบอลพลาดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันจะหมดเวลาอยู่แล้วบางครั้งมันเสี้ยววินาทีใช่อาจจะย่ำใจสมาธินิดนึงหลุดไปแล้วบอลที่มามันอย่างฟานไดเขาบอกว่าเหมือนบอลมันเด้งนิดนึงก่อนนะมันเบาส์แล้วใช่แต่ด่านแรกมันไม่ควรมาไงไม่ควรมันควรบล็อกให้ได้ใช่ใช่คือลิเวอร์พูลมีปัญหาในปีนี้เรื่องการบล็อกบอลจากด้านข้างเราเสียประตูจากคนที่เล่นด้านข้างผู้แข่งสังเกตนะอย่างลูกที่เสียให้ซอนนึงมินลูกแรกก็เหมือนกันใช่ครับใช่ก็มาจากด้านข้างครับผ่านมาสองหลังด่านเลยคือจริงๆโดยหลักการแล้วฟูลแบ็กก็ต้องเอาให้อยู่ด่านแรกเลยคือทำให้มันเปิดยากที่สุดหรือเบาบางที่สุดแต่นี่การเปิดเหมือนไม่มีใครเลยเปิดแบบด้วยความแรงอ่ะปอโล่อ่ะแล้วก็หูอัดเรียกว่ามันเปิดอัดเข้ามาแบบเปิดอัดเข้ามาตามเรื่องพวกเซนต์นักฟุตบอลเขามีอยู่แล้วเผื่อจังหวะผีจับยัดไปฉลงแฉลบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็แฉลบจริงเห็นป่ะครับโอ้แพ้เลยก็เลยตรงนี้มันก็ทำให้คนมองว่าสปิริตการต่อสู้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะเพราะสเปอร์เนี่ยล้อมอยู่ต้องนานตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่เอาตั้งแต่นาทีที่26ก่อนก็คือเหลือ10คนอาจจะไม่เป็นไรครับออกมาครึ่งหลังใช่ไหมใช่ครับที่เดียโก้โชต้าไปเสียท่ากับใบเหลืองทั้ง2ใบใช่ใช่กูก็เล่น9คนร่วมๆ20กว่านาทีอ่ะใช่ไหมแล้วคือ10คนมันก็หนักแล้วแหละ10คนก็ยากอยู่แล้วแต่พอเล่น9คนก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่ทีเนี้ยการที่ลิเวอร์พูลเหลือตัวเพื่อนเท่านี้แล้วสิ่งที่ออกมามันทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเขาชื่นชมในความใจสู้ของนักเตะไงว่าเฮ้ยขนาดเหลือผู้เล่นน้อยกว่ายังโหยังเกือบจะแบ่งแต้มได้อะแล้วตอนเหลือ10คนอะก็มีโอกาสที่จะนำก่อนด้วยจากลูกบริอาร์ดใช่แล้วก็เกือบได้ลูก2ตอนที่ทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกอีกที่ซาร่าปาดมาให้2-1นี่สนุกเลยนะใช่ครับเนี่ยมันทำให้ว่าทั้งที่เหลือ10คนแต่ลิเวอร์พูลก็ยังจะมีเกมที่ตอบโต้กับผู้เล่นที่มากกว่าของสเปอร์ได้ใช่ครับตรงนี้ก็เลยทำให้มันการตัดสินมันอาจจะเป็นแรงผลักใช่ไปกระตุ้นครับให้นักเตะและเจนคอปได้รวมพลังกันครับผมก็มีความมุ่งมั่นรู้มีความมั่นใจว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งได้ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคอปก็ต้องมีการปรับหรือยืดหยุ่นสักนิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันโดนใบแดงไป4ใบใน7นัดเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกตินะแล้วมันมีการโดนแบบการเข้าบอลเนี่ยอย่างโชต้าก็ถือว่าอันนี้เป็นเหลืองสองครับแม็กลิสเตอร์คาริโจนเองก็แล้วแต่หรือฟันไดอะไรเนี่ยการเข้าบอลที่มันแบบดูจะดุดันไปหน่อยครับจะต้องลดไหมนิดนึงหมายถึงว่าไม่ต้องลดความดุดันแต่ระวังหน่อยเพราะการเข้าบอล50-50เสี่ยงเนี่ยได้มันก็ดีไม่ได้มันพลาดแล้วผู้สิงเขาทำอย่างเงี้ยครับเขาเอาทุกดอกเลยไงเขาไม่ใช้เขาบอกอ้าวก็อย่างเงี้ยใบแดงคืออย่างถ้าไล่มาตั้งแต่ใบแดงของแม็กลิสเตอร์ก็เป็นการเข้าแบบ50-50คือไม่ได้ดุดันอะไรหรอกแค่แบบตัดสินใจจะเล่นจังหวะนั้นแล้วกลายเป็นพลาดไปเหมือนจะไปย่ำอย่างฟานไดอ่ะโอเคมันเป็นตัวสุดท้ายแล้วพลาดช้าเองแล้วก็โจนส์เองก็โจนเหมือนกันก็มึงจะบวกเข้าไปบวกเขาอะนะใช่คือไม่ได้เกิดจากความเล่นรุนแรงของลิเวอร์พูลไม่มีนะแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าบอลเพรสซิ่งของคล็อปไงมันเวลามันเข้ามันก็เต็มที่นะแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าเปลี่ยนอ่ะฟุตบอลมันก็เขามีวิธีการอย่างเงี้ยนะเพียงแต่อาจจะ
ระวังตัวนิดนึงครับเพราะว่าผู้สินเขาไม่ช่วยอยู่แล้วมีแต่ซ้ำใช่ไหมเรียกว่าเหยียบย่ำเขาไม่คิดหรอกว่าเจตนาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจครับเขาคิดอย่างเดียวคือผิดเหยียบข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ระวังแต่ว่าแน่นอนตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักเอ๊ะไม่รู้ว่าใบแดงคือที่โจนจะวัดท้วงหรือเปล่านะมีข่าวคือยังไม่มีข่าวนะพี่หนุ่มว่าจะยื่นเลิกแต่ลิพูลจะต้องโดนปรับเงินแน่ๆเพราะมี4ใบแล้วนะใบแดงอ่ะโหเยอะมากครับโดนอีกแล้ว7นัด4ใบโดนปีแล้วนี่กว่าจะได้ใบดงใบแดงนี่ก็ไม่บ่อยนะใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ย100กว่านัดอ่ะต้องใช้เวลา100กว่านัดนะกว่าจะได้โดนใบแดง4ใบแต่นี่ใช้เวลาแค่7เกมไม่4เนี่ยมันก็เลยต้องก็เปลี่ยนจากเรื่องความเก็บกดนะที่เรื่องของการตัดสินเนี่ยเอามาปรับใช้ตรงนี้ก็เป็นพลังในการเล่นครับในเกมต่อไปก็เชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนักรับจากนี้คือเรื่องของสปิริตทีมสปิริตมันจะเยอะขึ้นใช่ใช่มันก็ช่วยกันเล่นเพื่อให้ทีมชนะให้ได้คือมันต่อเนื่องจากวันที่เราชนะนิวคาสเซิลอันน่ะ10คนเราชนะได้พอมาเกมเนี้ย9คนเราก็สู้แล้วสปิริตของแต่ละคนคือเขามันเหมือนแตกต่างจากปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วเราเล่นแบบเหมือนไม่มีพลังไม่มีความสดชื่นแต่ปีนี้มันกลับมาหมดเลยอ่ะเล่นไปวันเมนทาลิตี้ของเราแบบโอ้โหมันกลับมาเหมือนเป็นยุคเป็นทีมของเยอร์เกนคล็อปป์จริงๆอ่ะใช่มีความดุดันมีความขยันแล้วที่สำคัญคือมีความนิ่งแล้วก็ใจเย็นไม่รีบร้อนอ่ะแบบคุณก็เล่นไปตามเกมตามของเราก็เดี๋ยวเริ่มวันอาทิตย์แล้วเจอไบรตันไปเยือนไบรตันกำลังทุรักทุเลมาด้วยกำลังต้องการจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะซึ่งก็แน่นอนไบรตันก็ไม่ใช่ทีมที่จะเน้นเกมรับใช่มันก็จะสนุกตรงนี้คือต่างคนต่างบวกนี่ครับต่างคนต่างสู้กันมันก็น่าจะเข้มข้นอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่กระตุ้นทำให้นักเตะลิเวอร์พูลกลับมาชนะอีกนึงเอ็นโดก็ภูมิใจนะใช่ครับบอกว่าภูมิใจกับเพื่อนๆทุกคนก็ไม่มีใครว่าเลยเรื่องชอยมาติฟนี่ทุกคนก็ไปให้กำลังใจดาวินนูเยสเองขนาด อดไม่ได้ลงแทนที่จะได้ลงก็มีคลิปโดนเหลือข้าวนี่เลยไม่ได้ลงมีคลิปที่ตอนหลังจบเกมเหมือนเขากำลังจะเดินไปอะไรสักอย่างอ่ะแล้วทีเนี้ยผู้ช่วยไอ้มาตอสเหมือนจะไปห้ามแต่ดาวินประมาณว่าจะชี้ว่าเฮ้ยผมจะไปที่แฟนบอลผมจะไปหาแฟนบอลแล้วเขาก็ถอดเสื้อกั๊กออกแล้วก็โผล่ทำท่าแบบคือเขามันเป็นแพชชั่นมาเต็มรู้สึกไม่อินเนอร์ใช่ตรงนี้เดี๋ยวรอดูปฏิกิยานะว่าทีมของเราจะกลับมาได้อีกหรือไม่ก็คงกลับมาได้แหละนะก็คงปฏิกิยาต่างๆนี้มันก็จะทำให้ฮึดมากยิ่งขึ้นครับเพราะเราต่อสู้กับความอยุติธรรมโอ้เนี่ยใช่ครับพูดเลยนะว่าเป็นเกมที่เขาไม่เคยเห็นที่ความยุติธรรมมากที่สุดในชีวิตเลยอ่ะโอ้ใช่แต่สิ่งที่เห็นจากเกมนี้ก็คือคล็อปบอกเองว่าเขาภูมิใจในตัวลูกทีมมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือต่อให้ไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่มันได้อะไรมากกว่านั้นน่ะมากบางทีมันอาจจะมากกว่าชัยชนะก็ได้ที่เราเห็นจากเกมนี้อ่ะใช่อ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะแฟนบอลก็ทีมก็มีสปิริตแบบนี้แล้วเราก็ช่วยกันเชียร์อย่างเต็มที่นะครับ ครับแล้วก็เรื่องของหนังสือนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสยามสปอร์ตก็ยังมีหนังสือคู่มือพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีโปรแกรมของลีกต่างๆทั้งพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาลาลีกาแล้วก็ลีกเอ๋อนะครับก็ยังหาซื้อได้นะครับรวมถึงหนังสือของลิเวอร์พูลรายเดือนด้วยแล้วก็ Star Soccer รายสัปดาห์ก็ยังมีขายอยู่นะครับครับและการข่าวออนไลน์ครับสยามกีฬาเดลี่นะครับก็มีทุกวันนะครับทาง YouTube สยามสปอร์ตแล้วก็ Facebook ไลฟ์กันนะครับทุกวันตั้งแต่เที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะครับนำโดยตังกุยนะครับพี่โยทินต่อธีรพัฒน์ครับพิชชี่กุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็บรรดาคอลัมนิสต์นะครับมากประสบการณ์ที่จะมาสลับหมุนเวียนกันวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ทุกข่าวเลยไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะข่าวกีฬาไทยตอนนี้ก็แน่นอนเรื่องเอเชียนเกมก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับเรื่องของพรีเมียร์ลีกเรื่องฟุตบอลเกาโชกอล์ฟเกิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆก็รวมอยู่ในช่องทีวีออนไลน์ของสยามสปอร์ตในสยามกีฬาเดลี่ครับครับผมและท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับรถยนต์ซูซูกิขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cause We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตาง
ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง KBank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888รถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก Alpha Volantis Horizon 300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300 cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพรียวลมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเวนส์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา Hazy Sky Gray และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 129,900 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alphavolantis.com และ YouTube Alpha Volantis Birdy Blackledge Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdy Blackledge Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง Birdy Blackledge Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซูซูกิ.คอมเอ็นครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ